วินาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Home Sweet Home ครับกับช่วงกิจกรรมทำที่บ้านนะครับค่ะกับช่วงของแฟมิลี่ไทม์ค่ะน้องเอาค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เราจะย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กๆแบบปกตินี่ชอบปั้นไหมชอบปั้นไหมชอบครับปั้นดินน้ำมันเด็กๆของตอนรุ่นน้ำมันจะเป็นดินน้ำมันแล้วถ้าโตขึ้นไปหน่อยอะก็มันก็จะคับเกล็ดขึ้นมาดินเหนียวใช่ มันต้องเป็นดินเหนียวก่อนแล้วก็เป็นดินน้ำมันซึ่งเขาบอกว่าในโลกปัจจุบันนะตอนนี้คือเราไม่จำเป็นที่ต้องใส่ดินเหนียวแล้วนะน้องอาร์มแล้ววันนี้นะคะแบบพี่เมย์จะพาน้องอาร์มมารู้จักกับเพโดถ้าเอ่ยชื่อเพโดน้องอาร์มรู้จักไหมเคยได้ยินครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะแบบพี่เมย์จะมาให้น้องอาร์มรู้จักกับเพโดมากขึ้นครับผมเพโดคือสิ่งที่เราปั้นได้แต่ไม่เหมือนดินน้ำมันมันเป็นยังไงอ่ะถ้าแบบถ้าเกิดว่าให้น้องอาร์มจับมันเป็นยังไงถ้าสมมติมันเป็นดินน้ำมันมันก็จะเหนียว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 แล้วก็มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นของใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันสุ่นไหมไม่ขอดมแล้วให้พิสูจน์แท้แล้วพิสูจน์มันก็มีกลิ่นของแป้งครับแต่มันไม่ได้เหมือนดินน้ำมันถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่าตัวของเพโดเขาใช้แป้งทำแล้วส่วนประกอบของเพโดก็คือแป้งกรดยูริกนะคะเกลือแล้วก็น้ำแล้วอ้าวขาตัวของเพโดเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าปลอดภัยแล้วก็เป็นตัวแบบเป็นตัวเพโดนะคะที่บอกเลยว่านอนท็อกซิกแบบเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่สบายใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยต่อน้องๆแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่เบิร์ดจะพามาทำตัวของเซตเป็นเซตทำพิซซ่าค่ะแสดงว่าแบบน้องอาร์มชอบเข้าครัวอยู่บ่อยๆใช่ไหมเอ่ยก็นิดหนึ่งแล้ววันนี้นะคะพี่เบิร์ดจะให้น้องอาร์มลองมาทำพิซซ่าเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่านะคะว่ากล่องแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอ่ะกล่องก็คือเราจะเป็นกล่องตัวนี้เลยนะคะข้างในจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะน้องอาร์มคะนี่ครับมีเป็นเครื่องทำใช่ค่ะไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นเตาอบเลยใช่แต่จริงๆอันนี้มันจะแยกส่วนกันมานะครับโอ้อันนี้คือเมื่อกี้อาร์มใส่ไปแล้วโอเคค่ะต่อมาค่ะเมื่อมีตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีแป้งโดใช่ไหมคะใช่ครับตัวของแป้งโดเขาจะมีให้ทั้งหมด5สีครับผมแล้วก็จะมีอะไรอีกคะส่วนประกอบอันนี้คืออะไรน้องอาร์มอันนี้คือเครื่องทำเป็นเส้นพาสต้าไอ้เส้นสปาเกตตี้อ๋อใช่นอกจากมีพิซซ่าเรายังมีสปาเกตตี้อีกใช่ครับโอ้โหแบบน้องอาร์มค่ะอ่ะแล้วต่อมาล่ะคะน้องอาร์มแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางพิซซ่าครับตอนเวลาเราทำแป้งอ๋อแบบว่าเราเหมือนจริงเลยใช่ไหมเราใส่ถาดอ่ะอันนี้มันนอกจากวางแล้วตรงด้ามจับมันนะครับมันสามารถทำเป็นรูปร่างต่างๆได้ด้วยโอ้โหใช่คือเรียกได้ว่าคือคุ้มเลยนะใช่ครับอ๋ออ่ะแล้วต่อมาคะแล้วน้องอ้ําขาแล้วตัวนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอ่ะครับจริงๆมันประกอบบนนี้ได้แล้วถ้าลองใส่ดูอ่ะแล้วถ้าเป็นโต๊ะตัวนี้ก็คือไวไฟปั๊มเป็นพวกผักเป็นพวกใช่ครับอันนี้คือนอกจากเป็นโต๊ะที่จะวางได้คือเขาให้เป็นตัวปั๊มมาอีกครับทุกคนใช่แล้วก็ที่ตัวปั๊มมันไม่ได้มีแค่ที่โต๊ะนะครับมันมีบนนี้ด้วยอ๋อก็คือจริงๆแล้วเขาจะมีบนฐานด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบนฐานแล้วก็มีข้างหลังอีกก็คือเราเรียกได้ว่าเรารอบทิศรอบทางสามารถที่จะปั๊มได้ไม่ว่าจะเป็นเบคอนมีไหมมีครับโอ้ผักกาดมีครับอะไรที่เป็นส่วนผสมพิซซ่าอีกมักกะโรนีมีไหมมักกะโรนีมีครับโอ้โหแบบน้องอาร์มค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆต่อมาแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะใช้ตัดพิซซ่าตอนที่ทำเสร็จหรือไม่ก็เอาไว้ตัดตอนที่สมมติเราทำเป็นตัวของเครื่องเป็นแป้นอันนี้ที่เป็นรูปผักหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์หรือต่างๆแล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกได้ใช่ครับต่อมาค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้มันจะเป็นที่ใส่ข้างบนแบบที่ใส่ข้างบนแบบตัวนี้ปมไฟใช่เหมือนเป็นเตาอบเป็นของเตาอบเป็นเตาอบต่อมาค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมเอาไว้ทำเส้นทำเป็นพวกชีสหรืออะไรก็ได้ครับมันทำได้หมดเลยมันที่เขาใส่โรยหน้าพิซซ่าใช่ไหมคะเป็นชีสเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผักโรยหรืออะไรเล็กๆก็ได้ครับแบบเพื่อให้พิซซ่าเขาน่าทานยิ่งขึ้นอันนี้พออบเสร็จก็เอาไปทานได้เลยใช่ไหมคะอันนี้น่าจะทานไม่ได้ครับเลยแล้วน่าจะเอาไปเล่นอันนี้เราสร้างสรรค์จินตนาการของน้องๆอ่ะต่อมาครบแล้วค่ะแล้วภายในกล่องแบบพี่เมย์บอกว่ายังไม่หมดอีกนะแบบน้องอาร์มีอะไรเขาบอกว่าแบบตัวนี้คือการทำพิซซ่าแล้วถูกไหมคะแต่น้องๆเขาอาจจะแบบอ้าวพิซซ่ามาทำยังไง
ามีตัวนี้ให้ค่ะเป็นเหมือนไกด์เป็นเหมือนไกด์ค่ะว่าจะต้องทำยังไงเราบอกเลยค่ะว่าของน้องอ้ำขาไม่ยากแล้วเขามีให้ถึง6แบบน้องๆสามารถที่จะเลือกทำได้อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้น้องอ้ำจะมีอะไรมาทำให้พี่เมยทานบ้างวันนี้เอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆเลยใช่ไหมใช่เป็นพี่เมยว่าอ้ำจะทำอะไรดีถ้าเกิดว่าพี่เมยคิดว่าแบบเป็นอันนี้ดีกว่าได้ครับอ่ะโอเคเรามาทำอันนี้กันนะคะแบบตัวนี้มันเขาเรียกว่าแบบเป็นอะไรอย่างน้องอ้ำเป็นเหมือนพิซซ่าใช่ไหมแล้วก็เป็นโรยหน้าผักไหมใช่เหมือนเป็นผักแล้วก็มีชีสข้างล่างตัวนี้แบบชีสกับเบคอนเป็นขอบบางเป็นบกเบอร์หน้าปะขอบใช่ไหมคะบกเบอร์หน้าใช่ไหมใช่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 ค่ะอ๋อแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะสุขภาพยิ่งขึ้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะคะได้ค่ะอ่ะแล้วขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเอาแป้งพิซซ่าก่อนแบบแป้งพิซซ่าเป็นสีอันนี้คือเขาให้มาห้าสีก็คือดูสีได้จากตามฝาเลยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวน้องอาร์มจะลองทำดูนะคะตัวของแป้งเฮโดค่ะแบบน้องอาร์มทราบไหมคะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยว่าถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยหรือว่าเราวางทิ้งเอาไว้มันจะแห้งแบบเพราะฉะนั้นคือแบบพอแห้งเราไม่สามารถที่จะเอานำกลับมาเล่นได้อีกครับผมแบบเพราะฉะนั้นระหว่างที่เล่นปุ๊บพอเราเล่นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะให้เรานำเอาตัวของแป้งเฮโดที่เหลือหรือว่าที่แบบที่เรายังไม่ได้ใช้หรือว่าเราใช้แล้วแล้วเราก็แยกแบบเป็นสีแล้วก็เก็บกลับเข้ากระปุกเพื่อเล่นในครั้งถัดไปที่สำคัญนะคะน้องอ้ามเราจะต้องปิดฝาให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปถูกต้องใช่ค่ะอ่ะอันนี้คือจะเริ่มทำเป็นตัวแป้งพิซซ่าก็คือปั้นเป็นกลมๆเสร็จแล้วก็วางไว้ที่ฐานจริงๆแบบเราไม่ต้องปั้นเป็นกลมๆสวยใช่ไหมคะก็คือแบบปั้นให้มันแบบว่าเราพอรู้ว่าเป็นกลมๆใช่ไหมคะอันนี้คือถ้าน้องๆแบบอยากได้แบบสะดวกสบายง่ายๆก็คือใส่อันนี้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้แบบเราปั้นเองก็ได้ปั้นกลมๆเสร็จแล้วก็เอามาแบบมาแบนให้เป็นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแบบว่าเราทำเป็นไซส์อุปกรณ์เนาะใช่ครับแล้วก็สอดแล้วก็สอดเข้าไปนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะทับลงมาใช่ครับพอทับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะเด้งออกมาครับเฮ้ยน้องอ้ามันเด้งหัวเองใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะได้เป็นแป้งพิซซ่าเลยโอ้โหเห็นแบบเห็นที่ตะปุ่มตะปอมแบบนี้แบบเหมือนกับว่าพิซซ่ากำลังเดือดถูกไหมใช่ครับอ่ะแบบพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูให้แล้วให้กล้องดูนิดนึงนะคะโอเคนะมันอาจจะมีเป็นรอยตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราค่อยตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งใช่ไหมคะแบบตัวนี้ก็คือจะเป็นแป้งของพิซซ่าตัวนี้คือขอบบางอันนี้น่าจะขอบหนาโอเคค่ะอ่ะแล้วก็ตัวด้านหลังเขาจะมีแบบสัญลักษณ์ของเพโดด้วยครับผมตัวนี้นะคะโอเคนะชัดเจนนะคะอ่ะต่อมาค่ะแล้วระวังตรงไหนดีนอกจากที่เขาจะมีโต๊ะมั้งเขามีจานอันนี้มาให้ด้วยใช่เราวางเป็นจานก่อนจะได้โอเคอันนี้คือพักที่พักของหน้าพิซซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวของหน้าพิซซ่ากันใช่ไหมครับอันนี้จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นซอสแดงเดี๋ยวเราต้องมาทำซอสบนหน้าพิซซ่าเพื่อโรยแบบเพื่อให้ดูสมจริงเพื่อมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วคะวิธีการทำซอสแดงเราต้องทำยังไงอันนี้เราเอาแป้งสีแดงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาปั้นกลมๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับแข็งใช่คือแล้วก็ทำให้มันเป็นแบนๆใช่ให้มันอยู่หน้าพิซซ่าอันนี้แล้วแต่น้องๆได้เลยนะครับว่าจะทำให้มันหนาให้มันบางขนาดไหนแล้วแต่เราถ้าแบบถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแบบเราไม่อยากได้ซอสเราอยากได้เป็นชีสก็เป็นสีเหลืองได้ครับก็คือจริงๆแล้วนะคะแบบเป็นตามจินตนาการของน้องแต่ว่าวันนี้ที่พี่อาร์มปั้นก็คือจะเป็นแบบว่าเราตามแบบใช่โอเคก็คืออันนี้แบบพี่อาร์มก็ปั้นกลมๆก่อนแล้วก็ค่อยๆนวดใช่ไหมคะใช่ครับโหแบบเหมือนกับว่าคือเราทำอันนี้จริงๆเลยนะใช่ครับเหมือนได้ทำจริงๆแล้วแบบเหมือนเราว่าแล้วเราทำพิซซ่าจริงๆเลยนะอ่ะแบบนี้วางบนโต๊ะก็ได้แล้วก็แล้วก็ค่อยๆกดใช่ครับแล้วคือเขาจะไม่ติดไอ้ตามโต๊ะใช่ไหมคะไม่ติดครับพี่เมยโอ้โหแล้วก็ค่อยๆกดไปคือจริงๆแบบถ้าไม่เหมือนจริงคือเราไม่จำเป็นที่ต้องเรียบมากใช่ครับเรากดให้มันแบนๆให้มันเป็นรอยของไอ้นี่ได้เลยแล้วก็ค่อยๆเราปิดเนี่ยครับมันไม่แล้วก็ล็อกง่ายด้วยนะใช่แล้วก็วางใช่ครับแล้วก็วางอ่ะเรียบขาแล้วพอวิธีการวางเสร็จถ้าวางปุ๊บเราสามารถที่จะเอาล็อกออกขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ครับอ่ะแล้วถ้ามีอันแบบว่าเราลองล็อกดูหน่อยได้ไหมคะสมมติเราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเก็บอ่ะโลเห็นไหมคะไม่ติดครับผมแต่ว่า
วิธีการวางคือแบบเราก็วางเบาๆเนาะไม่ต้องไปกดให้มันทับสมมติว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบเรากดให้ทับกันมากๆนั่นหมายความว่าแล้วเดี๋ยวตัวของเนื้อมันจะกลืนไปกับผสมกันแบบตอนนี้ก็กดแบบเบาๆอันนี้ก็จะเป็นซอสข้างบนอุ๊ยแบบได้ซอสแล้วต่อมาเพียบค่ะเป็นชีสแบบเป็นชีสสีเหลืองใช่ๆค่ะแบบเป็นชีสเราก็จะใช้ตัวเครื่องอันนี้อ๋อก็คือแบบเปิดออกมาใช่ครับแล้วก็ใส่ไปข้างในนี้ไหมคะใส่ข้างในครับพี่เมย์ก็คือแบบชีสสีเหลืองจริงๆอันนี้แล้วแต่น้องๆ นะครับว่าจะใช้เป็นสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้ก็แล้วแต่ว่าชีสจะเป็นสีอะไรใช่ไหมคะโหคือพี่เชื่อว่าเราน้องๆต้องแบบว่าเราต้องสนุกกับการปั๊มแล้วเราน้องอันเชื่อไหมคะว่าการปั๊มนะสามารถที่จะฝึกสมาธิของน้องๆได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าแบบน้องๆคือเขาจะใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เราทำอยู่ใช่ครับแล้วพอเวลาที่มีผลงานออกมาน้องอันเชื่อไหมว่าน้องๆเขาจะเกิดความภาคภูมิใจครับแล้วที่สำคัญความคิดสร้างสรรค์ต้องมีแน่นอนอ่ะแบบพอใส่คือแบบเราไม่ต้องใส่เยอะใช่ไหมคะเราใส่ไปเดียวอ๋อแบบเราใส่ไปนิดนึงแล้วเราก็แล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วก็กินก็ปิดฝาปิดฝาเฉพาะสีเขียวนะครับปิดเขียวแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็หมุนตัวตรงนี้เดี๋ยวมันจะได้แบบพอเลยจะได้เห็นชัดๆแล้วเราก็หมุนอันนี้ลงมาแล้วตัวข้างล่างเนี่ยครับมันก็จะตกลงมาเป็นชีสโหน้องอามมันเหมือนจริงๆเลยเนี่ยใช่โอ้โหค่อยๆครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วพอชี้เสร็จแล้วเราก็เอามาโรยใช่ไหมคะใช่ครับมันอาจจะติดกันหน่อยแล้วก็เราก็ดึงให้มันแล้วเราก็ดึงให้มันออกใช่อาจจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อันนี้แล้วแต่น้องๆได้ก็คือแบบตกแต่งหน้าพิซซ่าใช่ครับโอ้โหน้องอามมันเหมือนจริงๆนะเนี่ยน่าทานมากเลยเมื่อกี้ถึงเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปทานพิซซ่าใช่เดี๋ยวเอาอามไปด้วยโอ้โหอันนี้คือชีสอันของอามก็จะเป็นชีสชิ้นใหญ่หน่อยอืมคือชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แบบเราก็สามารถที่จะแล้วทำสลับสับเปลี่ยนกันไปได้ใช่ไหมได้ครับพี่หมูโอ้นี่เหมือนจริงเลยเนี่ยค่อยๆวางนะคะใช่ครับแต่ว่าแบบเราก็ยังเน้นนะคะแบบวิธีการกดคือแบบเราจะไม่กดแรงครับเพราะว่าเราถ้ากดแรงปุ๊บแล้วสีจะผสมกันทันทีนะคะใช่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะแบบตัวนี้แบบเป็นชีสเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะนี่คือชีสอ่ะขั้นตอนต่อมาค่ะน้องอ้ามค่ะเมื่อทำเป็นชีสเสร็จครับเราก็จะมาเลือกทำเป็นผักค่ะเป็นบรอกโคลีไหมคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือจะเป็นบรอกโคลีครับผมมันคือแบบบรอกโคลีใช่ไหมบรอกโคลีครับอ่ะโอเคแล้วบรอกโคลีเราจะทำยังไงดีล่ะคะจะถ้าเกิดจะปั้นก็จะเสียเวลาไหมใช่แต่อันนี้ถ้าสมมติมันไม่เป็นบรอกโคลีเราจะทำเป็นใช้เป็นผักอื่นก็ได้โอ้ก็คือเราตามจินตนาการของน้องๆด้วยเช่นเดียวกันเราก็จะทำเป็นผักกาดใช่อ่ะขอเปลี่ยนเป็นผักกาดแทนอ่ะได้เลยค่ะเป็นผักกาดครับก็จะวางจริงๆผักคือเรามีให้เลือกแบบว่าแล้วหลากหลายอ่ะใช่ก็คือแบบน้องๆสามารถที่จะปั๊มเลือกได้ตามเลือกได้ตามใจชอบเลยมีทั้งผักมีทั้งไส้กรอกแล้วอาจจะเติมแบบไส้กรอกใช่ครับน้องลงไปด้วยก็ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนจากบรอกโคลีเป็นผักกาดแก้วอืมโหเมื่อมีผักเขาบอกว่าต้องมีเห็ดด้วยน้องอาครับผมอันนี้ทำไว้เรียบร้อยแล้วแบบตอนนี้คือเราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้พี่อามลองปั้นดูได้ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวปั้นใหม่โอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมแล้วลองดูไปพร้อมๆกันนะคะแบบวิธีการนะคะแบบน้องอามจะมาปั้นให้ดูว่าวิธีการปั้นพอปั้นเสร็จปั้มเสร็จแล้ววิธีการที่จะแงะขึ้นมาเป็นยังไงแบบตอนนี้ก็คือแบบเราต้องปั้นกลมๆก่อนถูกต้องไหมคะแล้วก็กับขนาดแค่พอดีกับแป้นพิมพ์แล้วก็ใส่ลงไปในแป้นพิมพ์ใช่ครับอย่างของอาร์มจะถนัดเป็นแบบว่าใส่ให้มันพอดีอะครับแล้วก็กดให้มันเต็มช่องว่างแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อพอกดเสร็จแน่นๆใช่ไหมครับค่ะแล้วก็กดให้มันมันก็จะเกิดออกมานิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งใช่เสร็จแล้วพอเรากดเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะติดมือขึ้นมาอ๋อแบบพอจับปุ๊บมันก็จะติดใช่แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นเกินส่วนเกินครับแล้วก็ค่อยๆลอกออกใช่ใช่ไหมคะหรืออาจจะพับก็ได้ใช่ครับก็ไม่ยากเลยนะคะเนี่ย
แล้วก็หวานใช่ก็จะเป็นพริกต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นอะไรคะเป็นพริกใช่ครับแบบเป็นพริกงั้นเดี๋ยวทำให้ดูเพราะว่าพริกในพริกเนี่ยมันจะมี2สีแต่อย่างเห็ดอย่างผักกาดแก้วเนี่ยมันจะเป็นแค่สีเดียวแต่ว่าพริกคือมี2สีใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำพริกกันนะคะอันนี้ยากเราจะยากไหมคะหรือว่าก็ไม่ยากอันนี้ก็ไม่ยากครับอันนี้อยู่ที่น้องๆได้หรือว่าจะทำเป็นพริกยังไงจะเป็นสีแดงทั้งอันเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นคั่วใช่เป็นคั่วเขาเดี๋ยวข้ามปอกหาพริกพริกจะอยู่ด้านหลังอ๋อพริกอยู่ด้านหลังใช่คือเขามีให้เลือกเยอะมากผมจะบอกว่าแบบที่ปั๊มคือแบบว่าแล้วรอบใช่รอบเลยแล้วตามเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ยังมีที่ปั๊มใช่ครับอ๋อก็คือคุ้มมากมากเลยสำหรับชุดนี้ใช่จริงๆเรายังมีอีกแล้วหลากหลายชุดเลยนะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไอติมก็มีป๊อปคอร์นก็มีหรือว่าอาจจะเป็นรถถังก็มีครับโอ้โหแบบเราเรียกได้ว่าคือเราน้องๆคือสามารถที่จะเราเลือกเล่นได้ตามใจชอบใช่ครับพี่เหมยอันนี้อย่างแรกเราก็อาจจะใส่ตัวพริกลงไปก่อนแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าใช่ครับแล้วมันจะมีตัวแป้งให้ว่าเราจะเราเลือกไปแค่ตรงนี้อันนี้คือส่วนตัวพริกค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตรงคั่วใช่ไหมคะตรงคั่วเขาอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะมันต้องสีมันต้องผสมกันแล้วก็ค่อยๆกดโอ้โหน้องอาร์มอันนี้ก็คือเราต้องใช้ความละเอียดนะคะใช่ในการทำพริกอันนี้เราต้องเพ่งสมาธิดีๆเลยต้องใช้สมาธิเนอะแต่ตอนนี้เราจะบอกว่าในช่วงของแบบพิซซ่าจริงๆคือเราไม่ได้เล่นได้แค่น้องๆเพราะว่าจริงๆเราถือได้ว่าแบบเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะมาเล่นกับน้องๆได้ใช่ครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะนี่ก็เป็นอ๋อให้พี่ค่ะใช่ตอนนี้เหมือนพิกซี่ฟ้าเลยใช่ครับหรือพิกอยู่อ่ะก็จะเป็นพิกซี่ฟ้าโอเคแล้วก็ตกแต่งเพิ่มนิดนึงต้องขอบคอใช่ครับแล้วเราก็ใส่แล้วก็อาจจะไว้ตรงกลางเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูพิซซ่านะคะหน้าผักครับผักบวกชีสใช่ครับเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นอาหารรักษาสุขภาพใช่ครับแป้งบางกรอบใช่แต่เราทานไม่ได้นะคะใช่ครับไม่ได้พี่เอามีแค่เมนูเดียวเหรอก็มีอีกเมนูอันนี้เป็นเมนูตามในแบบใช่ค่ะแต่เดี๋ยวของอาร์มเดี๋ยวเอาเมนูตัวเองใช่เป็นเมนูของตัวเองอาจจะเป็นเน้นเนื้อสัตว์อ๋อใช่อันนี้คือแบบว่าเราเน้นผักไปแล้วแล้วเราก็มาเน้นเนื้อสัตว์กันอีกหนึ่งรอบอ่ะอุ๊ยแบบอดใจไม่ไหวแล้วแล้วน้องอามใช่ครับแล้วเมนูที่ว่านี้คืออะไรคะอันนี้คือเป็นพิซซ่าหน้าขอเรียกว่าเป็นหน้าเนื้อสัตว์รวมอ๋อหน้าเนื้อสัตว์รวมอ่ะเดี๋ยวอธิบายแล้วอย่างแรกก่อนอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นผักกาดแก้วครับอ๋อแบบผักกาดแก้วผักตัวนี้ก็คือเราจะมีในแป้งเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะแล้วตัวนี้นะคะน้องเป็นสับปะรดครับสีเหลืองอ่าแล้วตัวนี้นะคะอันนี้เป็นฮอทดอกครับแล้วตัวนี้นะคะโอ๊ยสีแป้งใช่อันนี้สีมันจะไม่เหมือนจากที่เราเห็นมาหน้าสีใช่ไหมคือมันเป็นการผสมสีกันอุ๊ยงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะให้น้องอาร์มลองทำให้ดูได้ไหมคะได้แล้วตัวนี้จริงๆเราคืออะไรคะคือเบคอนครับอ๋อโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าน้องเบคอนคือติดมันใช่ใช่ไหมสีมันก็จะอาจจะไม่ได้แดงมากก็เลยอาร์มก็เลยเอาสีอื่นมาผสมกันแล้วก็เป็นสีขาวกับสีอันนี้เขาเรียกว่าออกสีชมพูชมพูแดงๆอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำอะไรกันก่อนดีคะอันดับแรกขอเดี๋ยวขอผสมสีอันนี้ให้ดูโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าวิธีการผสมสีนะคะในการทำเบคอนอ่ะแบบตัวนี้ก็คือสมมุติถ้าสีผสมกันแบบมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าแบบแล้วกลายเป็นอีกสีนึงขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ะแบบตัวนี้คือแบบน้องอ้ําบอกว่าเป็นสีส้มใช่มั้ยคะใช่ครับแบบเป็นสีชมพูกับสีขาวผสมกันแบบนี้นะคะใช่ก็คือนํา2สีรวมกันใช่แล้วเราก็อ๋อก็คือเราต้องปั้นกลมๆก่อนแล้วก็ยืดไหมคะอาจจะยืดด้วยครับให้สีมันเข้ากันใช่แล้วให้ผสมกันแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราถ้าดูตรงนี้คือแบบเรามันไม่ได้ผสมกันดีเพราะว่าคือเขาจะต้องแบบมีความมันของเบคอนอยู่ด้วยแล้วถูกไหมคะใช่อย่างอันนี้คืออาจจะอันนี้เหมือนจริงเลยนะคะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผสมกันให้มันสีมันกลืนกันมากที่สุดแต่อันนี้เดี๋ยวจะทำให้มันเป็นแบบว่าให้มันเป็นลายอ๋อก็คือคล้ายๆกับเบคอนของจริงแบบที่มีมันแบบเคลือบอยู่กับไอ้ตามเนื้อด้วยใช่ไหมคะโหแล้วอย่างนี้แบบจะไม่หยิบทานเลยอันนี้จะทำให้เราหิวมากใช่ค่ะอันนี้ค่ะ
เริ่มหิวก็จะเป็นประมาณนี้สีก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรเราคึงไปอีกใช่สีมันก็จะเนียนขึ้นแต่อันนี้แล้วแต่น้องๆแล้วก็อยากให้เป็นประมาณนี้หรือว่าแบบให้สีมันเย็นกว่านี้ใช่เพราะถ้าค่อยๆคึงไปแบบสีเขาก็จะเริ่มกลืนก็จะเริ่มกลืนกันไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะอ่ะต่อมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเบคอนอยู่ข้างหลังนี้อ๋อเหมือนเลยเบคอนแล้วก็เดี๋ยวเอาอันที่เราปั้นไว้ค่ะใส่เข้าไปในแป้งอันนี้แบบพอเวลาที่ปั้มแล้วเขาไม่ร่วงด้วยนะใช่ครับเหมือนเลยอ่ะคุณเหมือนเบคอนจริงๆอันนี้จะเหมือนกว่าตัวใช่ใช่เหมือนใช่ตัวนี้เหมือนเลยอ่ะโอเคก็คือแบบจัดแต่งทรงใช่ครับให้เขาเนียนเนียนใช่ครับพี่มืออ่าค่อยๆกดแบบตอนนี้คือจริงๆคือเราไม่ต้องกดแรงใช่ไหมคะใช่ครับค่อยๆกดเบาๆอ๋อแล้วเดี๋ยวเขาจะออกคือแบบพอเวลาที่เราแบบว่าเราค่อยๆกดไปก็คือแล้วเขาจะเด้งออกมาเองใช่ครับโอ้ยแบบตรงนี้ก็คือแบบเป็นความพิเศษของเขาอ่าโอ้นี่เราเหมือนจริงๆอ่ะเราเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะโอเคแบบวันนี้นะคะคือเบคอนเกิดจากการผสมสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวนะคะแบบที่น้องอาร์มทำแบบพอเวลาที่ผสมก็คือนวดแต่ไม่ต้องนวดเยอะใช่ครับก็คือเราจะแล้วแต่ว่าน้องชอบความมันเยอะหรือมันน้อยอ่ะแบบพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอันนี้เสร็จเดี๋ยวขอวางไว้วันเราจะทำเป็นตัวแป้งเหมือนเดิมแต่รอบนี้อาจจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปใช้มือปั้นเองโอ้ก็คือแบบเป็นอีกเทคนิคหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับแล้วนอกจากจะปั้มจากเครื่องเราก็สามารถที่จะปั้นเองได้ด้วยก็คืออย่างที่น้องอาร์มได้พูดไว้ตอนแรกใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วว่าน้องๆสะดวกแบบไหนก็ได้เหมือนกันก็คือจริงๆจะแล้วแต่ตามจินตนาการแต่ว่าตัวเนี้ยคือเราเป็นแค่ไกด์ให้เฉยๆว่าโอเคแบบน้องอาร์มจะยังแบบเฮ้ยแบบพิซซ่าฉันจะทำอะไรนี่ยังไม่รู้อ่ะอันนี้ก็คือวิธีการก็คือปั้นกลมใช่ไหมคะใช่ครับพอปั้นเป็นกลมๆแบบเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆใช่ครับค่อยๆบีบอาจจะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วแต่น้องๆนะครับว่าขนาดนิ้วไหนอาจจะเล็กใหญ่แล้วแต่พิซซ่าที่น้องจะใส่หน้าได้หรือเพราะว่าอันนี้มันเป็นพิซซ่าในของเราแล้วพิซซ่าก็คือเราทำเองตกแต่งหน้าเองแล้วออกแบบเองด้วยใช่แล้วครับพี่มือโอเคเอาค่อยๆมันก็เหมือนไม่ต่างกับอันนี้เลยนะใช่ครับแต่อันนั้นเขาอาจจะแบบว่ามีตรงหน้าเขาอาจจะเป็นแบบหน้าที่เหมือนว่าพิซซ่ามันสุกแล้วจะเป็นแบบปุดๆขึ้นมาโอ้โหแล้วเราก็จะแต่งให้มันเนียนเพิ่มเติมโอเคค่อยๆแบบบีบออกค่อยๆแบบใช่ครับคลึงออกมาให้มันเนียนนี่ก็จะได้เป็นพิซซ่าใช่ครับเป็นหน้าเป็นแป้งแล้วพอวางแล้วอันนี้คือถาดเขาใช่ไหมใช่ครับจริงๆเราเลือกเป็นถาดหรือใส่จานก็ได้อันนี้คือจานไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นถาดบ้างใช่ครับโอเคแล้วพอต่อมาอย่างได้เสร็จของอาร์มอันนี้ที่เราทำเป็นตัวอย่างมันจะเป็นเหมือนซอสแดงแต่ของอาร์มจะทำเป็นซอสขาวใช่เราสามารถเปลี่ยนได้ใช่ครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทำเหมือนเดิมเลยครับวิธีทำก็หยิบขึ้นมาแล้วก็กะเอาสมมติเราจะเอาประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ซอสแบบใหญ่หรือว่าเล็กแต่ว่าแบบปกติก็คือแบบมันจะเล็กกว่าข้างนอกใช่ไหมคะความบางความหนาแบบเราก็เลือกเอาตามความเหมาะสมใช่เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะบนโต๊ะจริงๆเราข้อดีของเขาคือดีมากๆเลยนะเวลาที่ทำบนโต๊ะแล้วมันไม่ติดใช่ครับสามารถที่จะดึงแล้วก็ต้องออกมาได้เลยที่มือก็ไม่ติดใช่แล้วคือแบบพอเวลาที่จับคือไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวใช่ครับมันเหมือนมันยิ่งเล่นยิ่งเพลินมือโอเคเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาวางไว้บนหน้าใช่ครับเหมือนเดิมเลยก็จะประมาณนี้โอ้แล้วก็ค่อยๆกดใช่เราอาจจะแบบให้มันใช่ให้มันอยู่ไม่ต้องแบบกดลงไปแรงๆเพราะถ้ากดแรงเดี๋ยวมันสีปนกันโอเคเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเบคอนอันนี้ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับที่ลงแป้งหมิ่นไปแล้วก็จะเอาวางแล้วก็อันนี้ที่ทำไว้สำเร็จแล้วอีก2อันก็คือแล้วแต่เราตกแต่งเลยว่าเราชอบทานพิซซ่าแบบไหนใช่ครับอันนี้เดี๋ยวอามขอเอาผักลงก่อนอ๋อผักลงก่อนโอเคอันนี้เดี๋ยวอามทำให้ดูอีกรอบนึงได้ค่ะแบบตัวนี้จะเป็นผักกาดแก้วใช่ครับ
ก็จะสีเขียวออกมาโหคุณนี่มีสับปะรดด้วยนะเนี่ยใช่ครับทุกๆครั้งที่เราจะทำลายหรือว่าเราทำแป้งพิมพ์คือเราจะต้องปั้นกลมๆก่อนใช่ไหมคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวน้ำออกนะครับจะออกมาอยู่ข้างหน้าอันนี้เราจะให้มันบางหน่อยก็ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบหนาหรืออาจจะชอบบางครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยวางไปแล้วก็กดอันนี้ถ้ามันไม่สวยหรือว่ามันเกินนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันสามารถลอกออกได้แบบที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วเราก็มาตกแต่งได้ด้วยก็คือแบบตกแต่งแบบขอบนอกๆให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วเราก็โหมันเหมือนจริงมากๆเลยนะเหมือนน้องแอ๋อนี่ก็คือแบบพอเราที่เอาออกมาแล้วก็ต้องค่อยๆแบบลอกออกใช่ครับแต่ถ้าน้องๆแบบไม่ถนัดใช้มือมันมีอันเนี้ยครับมันจะตัดแล้วก็ค่อยๆตัดใช่แล้วก็ค่อยๆตัดตามขอบที่เขามีให้ถ้าแบบน้องๆอยากได้แบบว่าเขาให้มันเหมือนมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วให้เนียนไปเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ยากนะคุณครับผมเพราะว่าเราตัวปั๊มก็มีอยู่แล้วแล้วออกมาแล้วก็ตกแต่งขอบอีกนิดหน่อยใช่ครับนี่เราก็อาจจะใช้มือนิดนึงอ๋อมือจ้าแล้วก็เอาวางแล้วก็วางใช่แล้วก็อันนี้ขอเอาเป็นอันที่ทำสำเร็จแล้วมาวางโหมันเหมือนจริงอ่ะแบบน่าทานใช่ก็คือยิ่งทำก็คือทำไปด้วยหิวเป็นก็จะเป็นเบคอนครับเบคอนวางตัวนี้คือหน้าที่น้องอัมคิดขึ้นมาเองใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ไม่เหมือนในตัวอย่างผมจะแต่งอันนี้คือหิวล้นๆเลยเออใช่แบบอยากแบบคิดถึงชาบูเนาะใช่โอเคแบบตัวเบคอนวางวางเรียบร้อยเราจะแบบไม่ต้องวางให้มันสวยมากแบบฝั่งไหนก็ได้อ๋อแบบดูให้มันเหมือนจริงใช่ครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นทอดดอกเป็นสับปะรดก็อ๋อแบบเราต้องใส่สับปะรดก่อนในเมื่อแบบมีเนื้อแล้วเราก็ต้องรับประทานแล้วก็ต้องทานผักอันนี้แล้วแต่น้องๆได้เลยครับว่าอยากใส่อะไรบางคนอาจจะเป็นแบบเนื้อรวมเป็นเบคอนเป็นไส้กรอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรไข่เนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคค่ะสำหรับพิซซ่าถาดนี้น้องอาให้ชื่ออะไรคะเป็นก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเนื้อรวมว่าเรามีผักรวมเราก็ต้องมีเนื้อรวมสองเมนูเป็นพิซซ่ามีเมนูอื่นที่ไม่ใช่พิซซ่าไหมคะจริงๆมันทำได้หมดครับเช่นมันเป็นพวกผลไม้ก็มีนะครับสตรอเบอร์รี่ลังทานแบบเหมือนกับว่าแบบลังทานพิซซ่ามีกับแก้วใช่ขนมปังอะไรก็มีพวกขนมปังแล้วก็อาจจะทำเป็นเบคอนเป็นแบบไส้กรอกไข่ครับผมคือเขาไม่ได้จำกัดเฉพาะแบบว่าแบบเป็นเส้นพิซซ่าใช่ครับไม่ได้จำกัดเฉพาะแบบเป็นแป้งพิซซ่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่ามีเป็นเส้นๆไหมเส้นๆมีครับเป็นเส้นนี้แบบตรงนี้ก็ถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งเมนูใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใส่เบคอนด้วยใช่ครับนี่เดี๋ยวลองโอเคตัวนี้แบบก็คือแบบเป็นการทำสปาเกตตี้นะคะด้วยการใช้เครื่องมือแบบตัวนี้นะคะใช่เปิดปุ๊บเอาใส่ลงไปคือจริงๆคือเราไม่ต้องใส่แบบเต็มแบบเต็มใช่ไหมปั้นกลมก่อนแล้วก็ปิดค่อยๆกดอ๋อแล้วก็ค่อยๆกดเส้นมันก็จะออกมาแต่อย่างนี้ถ้ามันน้อยไปใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเติมได้ใช่ก็หยิบมาแต่เราก็อาจจะเป็นก้อนใหญ่ได้ค่ะแล้วก็ปั้นกลมๆเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็คือแบบเราไม่ต้องทำใหม่แต่แค่แบบว่าเราใส่ต่อไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนแบบอยากใส่ก้อนใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องใส่เต็มมากใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็โอเคอ๋อค่อยๆกดอ๋อนี่ไงแบบเป็นสปาเกตตี้ก็จะออกมาแล้วเสร็จตรงนี้เราอาจจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยตัดเหมือนเดิมใช่ค่อยๆตัดอ๋อค่อยๆตัดเดี๋ยวมันติดกันนิดนึงเราค่อยไปดึงออกแบบถือว่าแบบเป็นการทำอาหารที่แบบปราณีตมากเลยนะตัวนี้คือสปาเกตตี้ถ้าอยากได้ยาวหน่อยก็เติมใช่ก็เติมค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเอาละตอนนี้แบบเราทำให้ดูแบบเป็นใช่ครับอ๋อโอเคโอ้น้องแอมมันน่าทานมากเลยมันก็จะประมาณนี้พอเสร็จแล้วเราก็เติมเบคอนใช่แล้วก็เบคอนอาจจะเป็นสักเบคอนสักอันนึงอ๋อก็คือเฮ้ยสปาเกตตี้แต่ถ้าสปาเกตตี้มันน้อยไปเราจะเพิ่มได้แต่อันนี้เราทำเป็นแค่ตัวอย่างสามเมนูค่ะเมนูแรกคือพิซซ่าหน้าผักใช่ครับเมนูที่สอง
อันนี้คือจินตนาการของน้องอัมเองแต่เอามาเป็นเมนูพิซซ่าหน้าเนื้อนัวไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบคอนสำหรับตัวของเบคอนอันนี้ก็ผสมสีเองด้วยใช่ไหมคะอ่ะแล้วต่อมาก็คือเป็นสปาเกตตี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดก็คือแบบอยู่ในรวมอยู่ในชุดนี้เรียบร้อยแล้วใช่ครับจบไปแล้วค่ะน้องอัมแบบเป็นไงบ้างคะอ่ะแบบรู้สึกว่าแบบเทโดเวลาที่ปั้นหรือว่าสัมผัสรู้สึกแบบมันเป็นยังไงบ้างก็มันแตกต่างจากตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้วครับเล่นเดี่ยวอยู่มันตอนนี้วิวัฒนาการของเล่นมันก็เยอะมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แป้งตัวนี้คือดีมากเลยครับมันกลิ่นมันก็เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีกลิ่นเลยมันจะอาจจะเป็นกลิ่นของแค่แป้งตัวแป้งใช่แบบเป็นกลิ่นของตัวแป้งซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่านอนท็อกซิกอย่างแน่นอนนะคะซึ่งแบบเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่วางใจได้เลยว่าปลอดภัยต่อน้องๆอย่างแน่นอนเลยนะคะน้องค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปพร้อมกับเทโดนะคะแล้วก็เมนูอาหารค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับเล่นเสร็จแล้วน้องอาขาถ้าเกิดว่าแบบเราจะหยิบลงมาก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กระปุกเก็บไว้แล้วครั้งหน้าแบบน้องก็เล่นเหมือนเดิมถูกไหมคะแต่ว่าทุกครั้งเวลาที่เราเล่นหรือว่าแบบเหนือแบบนี้ให้เราปิดฝาค่ะปิดฝาให้แน่นแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะต้องพูดบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าร้อนช้อนเรานะคะสำหรับช่วงนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ